หากว่าเรากำลังสบายจะปรบมือกันถ้าวันนี้โปเตโต้มาเล่นดูใครบอดี้สแลมมาเล่นดูใครและถ้าคุณครูเรียกกลับไปเรียนดูใครดีมากเยาวชนของชาติชัดเจนท้ายพี่แบงค์ยอมให้น้องเห็นของในมือครับเอาตรงๆนะเบียร์คิดว่าในความรักที่มันกำลังมีอยู่กับแฟนกับความรักของพ่อของแม่เนี่ยต่างกันไหมลูกต่างกันอ้าวต่างกันยังไงความรักกับแฟนเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เรียกว่ารักเราเริ่มกับหลงก่อนแล้วก็ใช่ใช่ยังไปรักแต่ความรักกับพ่อแม่เนี่ยเขามีมาให้เราความรักความเมตตาปรบมือโตเอาตรงๆนะมีความฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจแล้วโตรู้ไหมว่าเส้นทางชีวิตก่อนจะได้เป็นตำรวจเราต้องทำยังไงเรียนมาครับ แล้วมองเห็นไหมว่าอนาคตการเป็นตำรวจของเราเนี่ยยศของเราจะอยู่ระดับไหนเป็นตำรวจเองนี่ปรบมือถามว่าความรักในวัยเรียนความรักในวัยรุ่นเป็นความรักที่แท้จริงหรือไม่พี่แบงค์ตอบเลยครับแล้วแต่คนความรักคือความสุขคนทุกคนเวลามีความรักมักจะมีความสุขแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเอาความรักมาปะปนกับคำนี้เลิฟกับเซ็กความสุขหรือความทุกข์จะมามากกว่ากันความทุกข์แล้วมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้น้องๆทุกคนที่นั่งที่นี่มีใครคลอดปุ๊บร้องไห้ทุกคนร้องไห้ใช่ไหมครับเอาแล้วถามหน่อยในห้องนี้มีใครคลอดปุ๊บหัวเราะเลยมีไหมคลอดปุ๊บ พี่แบงค์กำสองสิ่งหนึ่งไว้ในมือถามน้องว่าน้องอยากรู้ไหมครับว่าอะไรอยู่ในมือพี่อยากพอน้องอยากรู้ว่าอะไรอยู่ในมือน้องก็จะเลือกที่จะทำไมครับพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้เห็นของที่อยู่ในมือสุดท้ายพี่แบงค์ยอมให้น้องเห็นของในมือครับแล้วพี่แบงค์กำไว้อีกครั้งหนึ่งน้องอยากรู้ไหมครับว่าอะไรอยู่ในมือไม่อยากเหมือนกันครับสิ่งที่ผู้หญิงควรหวงแหนไว้มากที่สุดก็คือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของชีวิตเราฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่ารักอย่างไรให้หัวใจมีความสุขน้องครับในวัยของเราถ้าเราจะมีแฟนเราควรทำอะไรกับเราดีครับ1อยู่เป็นกำลังใจ2พากันไปศึกษาเล่าเรียน3พากันทำในสิ่งที่ถูก4ช่วยกันพาไปสู่อนาคตที่สดใสและถ้ามีผู้ชายสักคนถามเธอว่าถ้าเธอรักฉันจริงก็ต้องยอมเป็นของฉันสิแล้วเธอจะตอบเขายังไงล่ะในเมื่อแฟนอยากได้อ่ะถ้าน้องอยากรักให้มีความสุขครับจงรักเมื่อเราพร้อม2จงรักด้วยความเต็มใจและสุดท้ายความรักของเราทุกครั้งต้องปลอดภัยไว้ก่อนก็เชื่อว่าทุกคนที่ฟังพี่แบงค์พูดวันนี้คงจะได้แนวคิดในการกลับไปใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นสุดท้ายอยากจะบอกน้องว่าที่ผ่านมาอาจจะผิดพลาดไม่ผิดครับโจรเลวไม่ผิดครับแต่โจรมันผิดที่มันไม่คิดจะเลิกเลววันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย